แคทเธอรีนของนักเตะของทีมแล้วก็ถ้ารวมหมดด้วยก็เป็นสี่ครับเป็นไงล่ะตอนนี้ล่าสุดก็จริงๆแล้ววันนี้ก็ถือว่าน้องๆก็ทำได้ดีนะต้องมีคนจริงๆคนที่เขาเป็นทีมที่เก่งครับการที่เราแพ้มาติดๆกันรอบสี่แต่รวมทั้งคนช่วยด้วยก็พยายามพูดกับน้องๆตลอดว่าต้องเสียกำลังใจพยายามกลับมาให้เร็วสุดเพราะถ้าเกิดเราดูอยู่คิดว่าไอ้วันนี้ว่าคือยังไงมันผ่านมาแล้วมันก็ต้องสู้ไปก็ต้องรวมใจกันมีแหละทุกน้องปรับปรุงมาแล้วก็จริงแล้วการมองบอลช่วงหลังเราค่อนข้างเสียบอลง่ายครับเสียบอลง่ายเสียแล้วก็รวมทั้งคนขานั่นหมดไม่ลงมาช่วยเกมเราคืออันนี้คือไม่ได้โทษนักบอลก็คือเราก็ผิดพลาดมาเพื่อข้อแก้ไขให้มันดีในแมตช์ต่อไปอย่าเสียดายชนะนัดบางทีต้องถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นตัวหลักของเรามาตลอดก็ทีมบาลานซ์เราค่อนข้างที่ดีแล้วแต่ว่ามันก็เห็นว่าจะจัดฟุตบอลก็ต้องมีคนไปคนมาครับก็พอที่เขาประสบความสำเร็จกับสุพรรณบุรีเอฟซี